สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งตัว IDE ที่ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมภาษา C++ c ที่ชื่อว่า CodeBlocks นะครับอันนี้ผมจะสาธิตวิธีการติดตั้งโดยใช้ตัว Ubuntu นะครับเวอร์ชัน16.04นะครับเริ่มต้นมานะครับเราก็มาที่เว็บไซต์ตัวนี้นะครับ c o d e b l o c k s t ติม s o r g เราจะเห็นหน้าจาแบบนี้นะครับ แล้วเราก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับดาวน์โหลดแล้วก็มาเลือกตรงนี้ดาวน์โหลดตัว Code Block นะครับเป็นตัว Cross Platform IDE นะครับซึ่งมีทั้ง Windows นะครับแล้วก็ตัว Linux แล้วก็รวมถึงตัว Mac OS ด้วยนะครับอันนี้นะครับเครื่องผมเป็น Ubuntu 16.04แบบ64บิตนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มาเลือกตรงนี้นะครับตรงของส่วนที่เป็น 64-bit บิต แล้วเราก็คลิกตรงนี้นะครับเข้ามาที่เว็บตัวนี้นะครับ runpad.net เนี่ยแล้วก็จะเห็นตรงนี้นะครับวิธีการติดตั้งก็ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวผมหดตัวนี้ลงมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็มาตรงที่เมนู t i t l e คลิกขวาหนึ่งครั้งแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับ always on top แล้วกันนะครับ่าพอได้อย่างนี้แล้วนะครับถัดมาผมมาเปิดตัว Terminal นะครับถ้าของเราไม่มี Terminal ตรงนี้นะครับก็มาคลิก เสิร์ตตรงนี้ได้นะครับแล้วก็พิมพ์เทอร์มินอลเข้าไปนะครับเราจะเห็นตัวเทอร์มินอลเนี่ยอันนี้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหดตัวนี้นะครับขั้นตอนนะครับมี3ขั้นเองนะครับก็คือเรา Copy ตัวนี้นะครับคำสั่งตรงนี้กด ctrl c copy นะครับมาฝั่งเทอร์มินอลคลิกขวาทีหนึ่งแล้วก็ place ไปนะครับอันนี้ก็คือชุดคำสั่งนะครับ เราก็กด enter ได้เลยนะครับใส่ตัว admin นะครับ root password เข้าไปนะครับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับกด enter ไปอพอได้แบบนี้แล้วเราก็ทําขั้นที่2นะครับตรงนี้ก็คลิกขวา copy ไปนะครับมาตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็ p a s t e นะครับ enter ไปนะครับอันนี้ก็คือการอัปเดตนะครับ แอปต่างๆที่มีอยู่นะครับอตอนนี้เสร็จละคันนี้ผมก็มาบรรทัดสุดท้ายนะครับก็คลิกขวา copy แล้วก็กลับมาที่เทอร์มินัลคลิกขวาแล้วก็เพรสไปนะครับจะกด control shift แล้วก็ตัว v ก็ได้นะครับ enter ก็คือก,การเพรสเหมือนกันแล้วที่เหลือก็ continue เรื่อยๆนะครับแล้วก็นั่งรอนะครับเครื่องดาวน์โหลดตัว Library แล้วก็ตัวแอปนะครับ เพื่อทำการติดตั้งนะฮะตรงนี้ผมปิดไปได้แล้วนะครับ3ขั้นตอนครบละที่เหลือนั่งรอตรงนี้นะครับก็อันนี้อาจจะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะนาที2นาทีนะครับขึ้นอยู่กับสปีดของเครื่องแล้วก็ของเน็ตที่เราใช้ในการติดตั้งตัวนี้ด้วยนะครับ อ่ละครับตอนนี้พอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาตรงนี้นะครับมาคลิกตรงนี้เสิร์ชได้เลยนะครับก็พิมพ์ c o d e นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับโค้ดบล็อกนะครับหน้าตาแบบนี้คลิกเข้าไปเลยนะครับอ่าแล้วเครื่องก็จะบอกว่าเนี่ยมีคอมไพเลอร์นะครับเราก็ออโต้ด t เท t i ชันก็มีตัวกรนูนะครับตัวคอมไพเลอร์ถ้าขึ้นมาแบบนี้แสดงเราโอเคนะครับเรากดโอเคไปได้เลย นะอันนี้จะเป็นหน้าแรกขึ้นมานะครับเราแนะนำนะครับเราอยากจะเอาตัวนี้นะครับแปะไว้ในตัว launchpad เลยก็ได้นะครับก็มาที่ตรงโค้ดบล็อกตรงนี้คลิกขวา1ครั้งนะครับแล้วก็ล็อกไปที่ตัว launcher ตรงนี้นะครับอ่าพอเราได้ Paradise แบบนี้แล้วนะครับเริ่มต้นมาแล้วก็ create a new project ตรงนี้นะครับสร้างขึ้นมาหลักการของโปรแกรมนี้ก็คือเราจะเป็นการสร้าง project ขึ้นมาแล้วก็จะมี s o r โค้ดหลายๆตัวนะครับอยู่ภายใต้โปรเจกต์นี้นะครับเราก็คลิกตรงนี้ไปนะครับเริ่มต้นมาให้หาตัวนี้นะครับ console app อันนี้เดี๋ยวจะเป็นการทสตัวโค้ดภาษา c แบบง่ายๆนะครับก็มาคลิกตรงนี้นะครับ console app แล้วก็ go ไปนะฮะทีหลือก็ตามวิสัยนะครับแล้วก็ให้เลือกเราจะเอา c หรือ c อันนี้ผมสนใจภาษา c ผมก็มาคลิกตรงที่ c next ไปนะครับแล้วตรงโปรเจกต์นะครับ เดี๋ยวผมมาเลือกตรงนี้ก่อนนะครับโฟลเดอร์ er เนี่ยคลิกเข้าไปนะครับสมมุติว่าผมจะเอาตรงเนี้ยภายใต้โฮมของผมนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์เลยนะครับว่าตัวเดโมแบบนี้นะครับมันก็จะสร้างโปรเจกต์ไฟล์เนมอันนี้แล้วก็มีแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวโฟลเดอร์ต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้นะครับโฮมประเสริฐแล้วก็เดโมก็คือชื่อโปรเจกต์อันนี้เนี่ยแล้วก็ next ไปนะครับตรงนี้ก็บอก ตัวคอมไพเลอร์นะครับเซตตัวดีบักแบบมีดีบักแบบรีลิสเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับฟินิชพอฟินิชเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับเขียนว่า source นะครับเราจะเห็นตัว main.c ที่เครื่องสร้างขึ้นมาก็ดับเบิลคลิกไปนะฮะนะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดง่ายๆนะครับแต่เดี๋ยวผมขอกลับมาที่เซตติ้งตรงนี้ก่อนนะครับจะปรับฟอนต์ให้มันดูใหญ่หน่อยนะครับ แล้วผมก็เลือกมาที่ Editor ตรงนี้แล้วตรงนี้นะครับฟอนต์อันนี้นะครับก็กด c h o o s e ไปนะครับ Choose ตัวนี้แล้วก็เอาใหญ่ๆไปเลยนะครับสัสิบสองละกันแบบนี้แล้วก็กด OK เคนะเราได้ตัวโคดอันนี้มานะครับวิธีการรันก็ง่ายๆนะครับเพราะพวก IDE นะครับมันจะรวม Editor รวมตัว i u d a n r u u n แล้วก็รวมตัวดีบักเกอร์นะครับที่สำคัญสำคัญนะครับก็หลักๆเป็นแบบนี้ e d i t o r debugger แล้วก็ตัว b u a n d Run อ่าผมมาคลิกตรงนี้นะครับ build and run ตรงนี้เดี๋ยวนะครับพอบิวแล้วก็ run นะครับเราจะเห็นตัว hello world เห็นไหมครับเพราะคำสั่งตัวนี้คือ print format hello world เราแค่ได้นะครับอย่างเช่นใส่อะไรเข้าไปหน่อยนึงนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวกลับมาที่ตรงตัว x t e r m i n a l ตรงนี้ปิดไปก่อนนะครับแล้วผม รันใหม่นะครับเห็นไหมครับคันนี้เราก็จะได้ตัว Hello World แล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่แล้วมีเครื่องหมายบวกเห็นไหมครับถ้าเรามาถึงขั้นนี้ได้แสดงว่าเราก็ติดตั้งโปรแกรมได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับเราลองมาดูที่ตรงไฟล์ของเราแล้วกันนะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นตัวเดโมอันนี้นะครับข้างในก็จะมี b บนา r ีเนี่ยบินนะครับ แล้วก็ตัวนี้เดโมนะครับลองดูแบบเป็น list view ดูนะครับหรือว่าอยากจะไปดูด้วยตัว terminal ก็ได้นะครับคลิกขวาหนึ่งครั้ง open in terminal แล้วก็ list ออกมาดูเห็นไหมครับเราจะเห็นเดโมตัวนี้นะ่ยซึ่งตัวนี้เป็น execute นะครับเราก็อยากจะรันดูก็ได้นะครับแบบนี้เห็นไหมครับมันก็พิมพ์ตัว hello world ขึ้นบรรทัดใหม่แล้วมีเครื่องหมายบวกนะอันนี้ก็คือที่ตั้งต่างๆนะครับ ของไฟล์นะครับตัวนี้ก็คือ main c ของเรานั่นเองนะครับดับเบิลคลิกดูได้นะครับไปเดดิเตอร์ขึ้นมาดูอันนี้คือโค้ดนะฮะเอาละครับ,ะะรบสำหรับตัวอย่างวิธีการติดตั้งตัว code blocks ide นะครับสำหรับพัฒนาตัว c จริงๆแล้วรวมถึง fortran ด้วยนะครับบน Ubuntu 16.04ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ